ายจะพูดได้ไหมครับจะฝากว่าเนาะเดี๋ยวพูดกันหน่อยก่อนพูดหลับให้โอเคเดินมาพูดกันหลับการนี่ครับเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะกลุ่มผู้เสียหายนะคะก็ได้เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวทางของกลุ่มผู้เสียหายนะคะจะให้สัมภาษณ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะคะแล้วจะเข้าไปยื่นหนังสือกับทางเจ้าหน้าที่ต่อไปค่ะดีก่อนนะสัมภาษณ์เลยป่ะเดี๋ยวสัมภาษณ์เลยนะพี่ใครพูดก่อนจะให้ทนายเปิดก่อนได้ไหมคะเอาได้เลยครับเอาทนายเปิดก่อนได้ปะได้นี่เลยตรงกลางเลยครับตรงกลางนี่เลยตรงกลางก็ได้อันนั้นแหละตรงกลางนี่เลยครับนี่เลยตรงนั้นเลยถ้าหมอถือโอเคเข้าไปแล้วโอ้ยจำโอ้ยไม่อีกสเต็ปนึงโอเคได้ครับครับวันนี้ต้องขอบคุณสื่อมวลชนนะครับที่ให้ความสนใจในเรื่องความเสียหายของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำโดยประมาทโดยพลั้งพลาดหรือโดยสมัครใจตั้งใจของหน่วยงานที่ทำให้พวกเราเสียหายนะครับก็เลยอยากจะมาตามเรื่องจากทางนครบาลซึ่งทางผู้เสียหายทุกคนเนี่ยได้ร้องทุกข์ไว้แล้วที่สน.ห้วยขวางนะครับเลยผมได้พาคณะผู้เสียหายมาทั้งหมด5คนซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็มีความเสียหายต่างๆกันไปนะครับในการที่ได้รับบริการนะครับจากสถานพยาบาลบางแห่งซึ่งทุกท่านอาจจะทราบแล้วว่าที่ใดนะครับแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยจะมีความเสียหายไม่เหมือนกันและมีเรื่องราวที่ต้องแก้ไขไม่เหมือนกันก็อยากจะให้ผู้เสียหายแต่ละท่านเนี่ยได้พูดจากับทางสื่อเราไปโดยตรงเลยจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นผมจะเรียนเชิญคุณหมอซึ่งได้รับความเสียหายจากการที่ถูกฟ้องค่ะก็โดยส่วนตัวของหมอเองนะคะจากที่ทราบกันก็คือหมอโดนแอบอ้างเอาเอกสารไปเนาะแล้วก็ถูกปลอมแปลงไปเป็นหมอที่ให้การรักษาในสถานพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ได้ทำการรักษาคนไข้บางส่วนซึ่งบางคนก็จะได้รับผลกระทบเนาะได้มีพวกภาวะแทรกซ้อนหรือมีอะไรเกิดขึ้นภายใต้ชื่อหมอเนาะซึ่งตัวหมอระหว่างที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยคือตัวหมออยู่ที่อเมริกาค่ะก็คือไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆไม่เคยรู้จักอะไรกันมาก่อนซึ่งพอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นหมอก็มีความเสียหายเนาะตอนแรกหมอก็ตั้งใจว่าจะให้ทางนี้ดำเนินการทำเนินคดีให้แต่ว่ามันก็ผ่านมาเป็นปีแล้วอะค่ะหมอก็ยังไม่ได้รับการชดเชยหรือได้รับมีการรับผิดชอบใดๆเลยหมอก็เลยต้องบินกลับมาค่ะก็คือต้องดรอปเรียนจากที่นู่นแล้วก็บินกลับมาเพื่อที่จะตามคดีด้วยตัวเองค่ะซึ่งตอนนี้หมอก็ยังมีความเสียหายอยู่นะเพราะว่าคนไข้บางคนเนี่ยก็ยังถามอยู่เลยว่าตกลงคือคุณหมอยังเป็นหมอปลอมหรือเปล่าสรุปคือข้อสรุปมันเป็นยังไงเพราะว่าชื่อเราเนี่ยเมื่อเซิร์ชใน Google เนี่ยมันก็จะขึ้นว่าเป็นหมอปลอมแล้วก็ยังเป็นหน้าหมออยู่เงี้ยค่ะหมอก็เลยต้องการความยุติธรรมในเรื่องนี้ว่าคดีมันเป็นยังไงแล้วความเกี่ยวข้องความชัดเจนมันเป็นยังไงค่ะก็เลยมาในวันนี้ค่ะตลอด1ปีที่ผ่านมาคดีหมอนี่เขาเริ่มมีการแจ้งขึ้นหน้ายังไงบ้างมั้ยครับไม่มีเลยค่ะเป็นฝ่ายเราที่ต้องเป็นคนตามเองแต่ว่าสิ่งที่ได้ก็อาจจะเป็นดำเนินการอยู่แล้วก็รอนิดนึงประมาณนั้นค่ะไม่ได้รับความชัดเจนอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนสั่นถ้าเราเรื่องคลิปเสียงครับใครจะเล่าได้บ้างค่ะเห็นว่ามีเรื่องของคลิปเสียงตัวหนึ่งที่เป็นการสนทนากับผู้บริหารคนหนึ่งที่ออกมายอมรับกับเราว่ามีการใช้ตัวยาที่ไม่ผ่านอย.ตรงนี้มันเป็นยังไงเพื่อเล่าให้ฟังหน่อยครับก็คือเริ่มต้นจากเคสของตัวเราเองเนี่ยค่ะเราสอบถามว่าเราได้ใช้ฟิลเลอร์ตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางผู้บริหารเขาก็แจ้งกลับมาว่ามันจะมีบางเคสที่ใช้ตัวยาที่ยังไม่ผ่านอย.ก็คือเป็นเคส 17,500 ที่เอามาใช้ในคลินิกแบบคนเอามาใช้ในคลินิกเราก็เลยมีข้อสงสัยว่าของเราเนี่ยค่ะ
ราซื้อคอร์สมาเนี่ย 6,666 และของเราเนี่ยได้ใช้เป็นตัวที่ไม่ผ่านอย.ไหมค่ะแล้วเขาตอบเราว่าตอบเขาว่าเขาก็ยืนยันว่าของเราเนี่ยใช้ถูกต้องเพื่อที่เราไปสอบถามเนี่ยเพราะว่าของเรานะคะจะต้องมีการสลายแต่ของเราเนี่ยสลายแล้วสลายออกไม่หมดจนทางหมอเนี่ยค่ะนัดผ่าตัดก่อนเดือนปีที่ผ่านมาคลินิกเขาได้ออกมาช่วยเหลือตามที่ตกลงกันตอนนี้ไหมครับคือตอนที่เป็นข่าวอะค่ะก็มีการติดต่อค่ะแต่หลังจากที่ทางหน่วยงานประกาศออกมาว่าไม่มีสิ่งที่แบบไม่ถูกต้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เงียบหายไปเลยค่ะจากนั้นก็คือไม่ติดต่อเลยใช่ค่ะมีแต่ฝั่งเรานะคะที่พยายามติดต่อเขาติดต่อเขาได้ไม่ได้ค่ะเห็นว่าในคลิปเสียงมีการพูดถึงว่าทางตัวคลินิกเองเนี่ยรู้ว่าจะมีหน่วยงานหนึ่งของรัฐเนี่ยมาตรวจสอบวันเวลาไหนคุณรู้ล่วงหน้าเลยครับใช่ค่ะก็คือทางผู้บริหารเนี่ยค่ะเป็นคนแจ้งกับเราเองว่าณวันนั้นนะคะเท้าความนิดนึงคือเราต้องไปสลายตัวฟิลเลอร์ออกแต่วันนั้นก็คือทางผู้บริหารท่านนี้ค่ะซึ่งเรามารู้ทีหลังเขาแนะนำตัวเขาเป็นผู้บริหารเขาแจ้งกับเราว่าไม่สามารถเข้าไปทำได้เพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่ลงตรวจค่ะเขารู้ล่วงหน้าค่ะซึ่งมันก็เลยเป็นข้อสงสัยของเราว่าเมื่อเขารู้แล้วสบส.ออกมาพูดว่าไม่มีหลักฐานใช่ค่ะใช่ก็เลยเราก็เลยแบบมีความสงสัยในใจค่ะว่าทำไมผู้บริหารถึงได้ทราบก่อนว่าจะมีเจ้าหน้าที่ลงตรวจแล้วผลที่ออกมายืนยันว่าทางคลินิกไม่มีอะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยมันสามารถยืนยันได้ไหมเพราะว่ามันมีการรู้ล่วงหน้าอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งปีที่ผ่านมาคดีเราตำรวจเขาว่าไงบ้างครับตำรวจก็ต้องเท้าความว่าคือเราเข้าไปเนี่ยเขาให้เราตั้งข้อหาเองแล้วก็โดยที่เราเป็นชาวบ้านนะคะเราไม่รู้หรอกว่าข้อหาตรงนี้เราต้องสมควรตั้งแบบไหนเพราะหนูก็ไม่รู้ถูกไหมคะฉะนั้นนะคะมันก็เลยเหมือนกับเราพยายามตามอย่างของเคสเนี้ยจะตามแทบจะทุกหน่วยงานนะคะแต่ก็ยังเงียบ1ปี5เดือนสรุปข้อหาที่เราแจ้งไปของเราเองข้อหาอะไรเขาให้หาข้อหามาที่เขาแจ้งเราก็จะเป็นพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์พ.ร.บ.สถานพยาบาลอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ประมาทอะไรประมาณนี้ค่ะวันนี้เมื่อกี้คุณพูดได้มีการพูดคุยกับผู้กับผู้ฝากคนใหม่ค่ะเรารู้สึกอย่างไรบ้างครับเขาเรียกว่าผู้คุยสั้นก็รู้สึกอุ่นใจค่ะว่ามีผู้ใหญ่เข้ามารับฟังปัญหาของเราทั้งหมดที่แบบเราเหมือนกับเราไม่รู้จะพึ่งหน้าไปถึงว่าเราไม่รู้จะแบบไปพึ่งพาใครแล้วก็จะขอความยุติธรรมจากตรงไหนแล้วท่านก็เข้ามาพูดคุยเรารู้สึกว่าเราอุ่นใจนะคะที่ท่านรับเรื่องของพวกเราแล้วอย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้จอนช่วงที่เป็นข่าวเราเคยเจอพูดกับเราเคยฝากไม่เคยเจอแต่เจ้าหน้าที่ที่เขาทำคดีให้เราร้อยเวรค่ะวันนี้เรายื่นเรื่องหนังสือให้ทางบชน.เรื่องคดีเราคาดหวังอะไรอย่างไรบ้างก็คาดหวังว่าจะมีท่านผู้ใหญ่ที่เมตตาผู้เสียหายทุกท่านที่ยังตามเรื่องราวที่ยังไม่มีความคืบหน้าแล้วท่านให้ลงเข้ามาช่วยลงมาให้คำปรึกษาหรือขับเคลื่อนในเรื่องของในส่วนของคดีความให้มันมีความรวดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยเหลือในส่วนของผู้เสียหายทุกท่านนะคะคนไหนมีหลักฐานก็ส่วนของผมนะครับที่เป็นผู้เสียหายก็อย่างที่เขาโฆษณานะครับก็ภายใน1ปีก็คือ12เดือนเนี่ยใหม่ก็ต้องละลายแล้วนี่ใหม่ผมก็เนี่ยครับยังไม่ละลายก็ยังมีหลักฐานมันทะลุยื่นออกมาเนี่ยครับแล้วตอนนี้ก็ที่เป็นอยู่ใบหน้าก็ยังมีอาการกระตุกยิ้มใช่หน้าสั่นกระตุกอยู่เมื่อยิ้มใช่ครับเมื่อยิ้มมันจะกระตุกอาการพูดของผมเดี๋ยวนี้คือจะพูดได้ช้าลงครับมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนมันจะมีอาการล้างตึงช่วงแรกๆนะครับตอนที่ไปร้อยหมายมาเนี่ย
เราเข้าใจว่าเดี๋ยวมันเป็นเอฟเฟกต์เดี๋ยวมันคงหายไปเองแต่1 ปีกับอีกตอนนี้ก็15เดือนแล้วใช่ไหมก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นเลยครับทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมถามว่ามีตัวแทนเข้ามาติดต่อไหมก็มีครับแรกๆมีตัวแทนเข้ามาคอยดูแลไปดูอาการกับเราที่โรงพยาบาลรัฐสถาบันประสาทก็ท่านอาจารย์หมอคนแรกเนี่ยที่ดูแลครับก็แจ้งว่าต้นเหตุมันเป็นที่ไหนก็ต้องเอาส่วนนั้นออกก็คือควรเอาไหมออกตั้งแต่แรกตอนที่มันยังไม่เป็นพังผืดถ้าออกตอนนี้มันก็ไม่ได้นะครับตอนนี้มันไม่สามารถที่จะออกได้เลยใช่ครับมันเป็นพังผืดประสาทไปกับใบหน้าเนื้อข้างในเราไปแล้วต้องทิ้งไว้อย่างนี้ตลอดชีวิตเราก็คุณหมอที่แนะนำว่าจริงๆแล้วว่า1ปีมันควรสลายแล้วแต่มันผิดปกติคือทำไมมันยังไม่สลายสายการประสานของแบบอย่างเส้นประสานในใบหน้าใช่ไหมครับก็ใช้เวลา2ปีถึง5ปีครับกว่ามันจะกลับมาดีเป็นปกติครับเพราะมันเมื่อกี้หมดก็ออกตัดอย่างเงี้ยนิดๆจะนั่งเปิดดูว่าเนี่ยดูไหมครับที่คุณรู้ข่าวลูกได้นะดีไหมจะได้นะจ๊ะเราไม่ได้แกล้งคุณนะครับ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